แล้วรู้หรือยังว่าไซเบอร์สเปซภาษาไทยแปลว่าอะไรยังบอกอย่างตรงตรงได้ยังไม่ได้นะคะดูต่อไปนะทีนี้ตอนนี้ครูจะให้นักเรียนดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับฮะดูคำแรกสกรีนนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาเรื่องของไซเบอร์สเปซอีกนะอันนี้เป็นคำศัพท์ที่มันค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับอะไรไอ้คำว่าไซเบอร์สเปซนั่นแหละเห็นไหมคะจะมีคำใหญ่เลยคือคำว่าไซเบอร์สเปซแล้วคำนี้คือ1คำละที่จะอยู่ในส่วนของเรื่องของไซเบอร์สเปซนะสกรีนเมื่อกี้ครูถามว่านักเรียนบอกความหมายตรงๆให้ครูได้หรือยังว่าไซเบอร์สเปซแปลว่าอะไรยังไม่ได้แต่นั่นคือคำใหญ่ยังบอกไม่ได้นะแต่นี่คือคำเล็กคำย่อยรู้ไหมคะสกรีนแปลว่าอะไร What does screen mean เราพูดกันแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งจำได้ไหมครูถามว่าสกรีนแปลว่าอะไรดีมากนะคำต่อไปคอมพิวเตอร์โอ้ยไม่มีใครไม่รู้จักคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์อะไรคะฮาร์ดดิสก์แล้วอะไรอีกคีย์บอร์ดสกรีนอะไรอ่ะครูว่านักเรียนเก่งกว่าครูอีกนะตอนนี้นักเรียนจินตนาการได้แล้วว่าเห็นคำว่าคอมพิวเตอร์ปุ๊บนึกถึงอะไรบ้างนะต่อไปคีย์บอร์ดเมื่อกี้มีคนพูดคีย์บอร์ดนี่คือตัวประกอบตัวหนึ่งนะคำประกอบคำหนึ่งที่อยู่ในเรื่องของไซเบอร์สเปซมีอะไรอีกลองนึกสินี่ก็เกี่ยวข้องนะคะอินเทอร์เน็ตพอพูดถึงอินเทอร์เน็ตปุ๊บนักเรียนเห็นอะไรเห็นสกรีนใช่ไหมเห็นหน้าจอที่มีอะไรละข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายอีกคำหนึ่งก็คือคำเดิมนะคะไซเบอร์สเปซ5คำนี้เกี่ยวข้องกันข้องกันทางไหนนะยังไม่แน่ใจเลย1ชั่วโมงผ่านไปแล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยนะนักเรียนรู้คำศัพท์ที่มีความหมายที่เกี่ยวข้องนะรู้จักสกรีนรู้จักคอมพิวเตอร์รู้จักคีย์บอร์ดรู้จักอินเทอร์เน็ตไม่รู้จักคำว่าไซเบอร์สเปซคำเดียวแต่ครูบอกว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะต้องเกี่ยวในด้านไหนอะไซเบอร์สเปซเนี่ยบอกแล้วเป็นคำใหญ่4คำย่อยนั่นแหละรู้ความหมายมันจะเกี่ยวกันแบบไหนยังยิ้มอยู่อ้าวไม่เป็นไรนะคะวันนี้คือเราจะมารู้จักเรื่องของไซเบอร์สเปซนั่นเองเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวค่อยดูในข้อมูลนะคะอ้าวทีนี้ดูที่จอนะคะ English for hotel staff นะอันนี้เป็นคำขึ้นมาเฉยๆเป็นประโยคหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่คือครูให้ดูนี่คือหนังสือนะนี่คือหนังสือขึ้นมาปุ๊บเห็นคำเนี้ยไม่เห็นรูปเลยหนังสือเล่มนี้หน้าปกไม่มีรูปเลยเนี่ยมีอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเห็นตัวหนังสือข้างล่างไม่มีรูปเลยเดี๋ยวก่อนนะกิจกรรมแรกเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมคะครูให้ดูภาพ3ภาพให้ดูรูป3รูปมีอะไรบ้าง photo story brochure แล้วก็comic book เพื่อจะอันนั้นคือเห็นภาพใช่ไหมเพื่อจะให้นักเรียนจินตนาการว่าอ๋อถ้าเห็นภาพเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคราวนี้ไม่ให้ดูภาพแต่มีตัวหนังสือขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเขียนว่า English for Hotel Staff แต่นี่น่าจะรู้ความหมายใช่ไหมคะหนังสือเล่มนี้ควรจะเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับโรงแรมเหรอโอ้ยโรงแรมหัวหินมีชื่อนู้นชื่อนู้นเยอะแยะมากมายที่นักเรียนตอบครูว่าเกี่ยวข้องกับโรงแรมเพราะนักเรียนเห็นคำว่า hotel นี่เรารู้จักคำว่า staff ไหมไม่รู้บางคนรู้ได้แล้วได้คำตอบที่ถูกต้องด้วยแต่ครูไม่พูดนะยังไม่บอกนะอย่างน้อยเห็นคำว่าโฮเทลนักเรียนบอกได้เลยว่าหนังสือเล่มนี้ English รู้ใช่ไหมคะหนังสือเล่มนี้มันน่าจะเป็นภาษาอังกฤษอะไรที่มันเกี่ยวกับโรงแรมแต่เราไม่รู้คำว่า staff สมมุติไม่รู้ไงมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับโรงแรมอะไรสักอย่างนึงนะ
เอาละเรามาถูกทางแล้วถูกทางแล้วนะไม่เห็นภาพเห็นเฉพาะตัวหนังสือนะเดาได้นี่เมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษคราวนี้ลองเป็นภาษาไทยบ้างมันชัดเจนเลยนะภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวมีเยอะแยะมากมายตามจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะตำรวจท่องเที่ยวเก่งภาษาอังกฤษไหมต้องเก่งไม่เก่งก็ต้องเก่งเพราะอะไรนักท่องเที่ยวจะต้องมาหาเมื่อเกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาก็แล้วแต่บางทีเราอาจจะต้องแนะนำเขาอะภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยวในอะไรอะในเล่มนี้สมมตินักเรียนยังไม่เห็นตัวนี้นะนั่นเห็นภาพเนี่ยนั่นเดาออกไหมว่าคืออะไรแสงสะท้อนนิดนึงคุณจะตัดแสงได้ยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนักเรียนเห็นภาพมีภาพตำรวจชี้ๆแล้วมีฝรั่งนี่อาจจะเดาได้นะนี่คือให้เดาจากภาพแต่นี้เป็นตัวหนังสือมันบอกโดยตรงบอกชัดๆมาเลยว่าเป็นภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยวใช่ไหมคะอันนี้คือหนังสือที่เนื้อหาในหนังสือมันก็ควรจะเกี่ยวกับการทำอาหารหรือเปล่าไม่เกี่ยวข้องกับอะไรภาษาอังกฤษที่ตำรวจท่องเที่ยวหรือคนธรรมดาอาจจะอยากรู้ภาษาอังกฤษไปอ่านได้นะอันเนี้ยนะอ้าวทีนี้นะนี่เราเห็นพระเห็นตัวหนังสือเราเดาได้ว่าหนังสือเล่มนั้นเกี่ยวกับอะไรนะฮะทีนี้เห็นภาพให้ดูภาพนิดนึงโอ้หนังสือที่ครูเลือกมาหน้าปกมันมองไม่ชัดเดี๋ยววันหลังเป็นบทเรียนแล้วว่าจะเลือกหน้าปกมันไม่ได้นะไม่ดีอ่ะภาพอะไรคะสมมตินี่คือหน้าปกหนังสือ1เล่ม1เรื่องห้องอะไรห้องรับแขกเป็นห้องนึงที่อยู่ในอะไรในบ้านในบ้านเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้เปิดไปนั่นเองจะเจออะไรน่าจะเป็นเรื่องราวหรือเป็นรูปภาพหรือวิธีการที่จะตกแต่งบ้านหรือตกแต่งห้องรับแขกให้น่าอยู่ใช่มั้ยนะคะทีนี้ลองดูภาพภาพนี้ห้องอะไรคะเนี่ยน่าจะเป็นห้องรับแขกอีกเหมือนกันนะหรือห้องนั่งเล่นก็แล้วแต่ภาพนี้ล่ะห้องน้ำนะเห็นไหมคะภาพนี้จะบอกเลยว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับภาพนะเมื่อกี้นี้ที่เป็นตัวหนังสือก็จะบอกว่าอะไรคะหนังสือที่เราจะอ่านนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือบทความที่เราจะอ่านนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรอันนี้เป็นภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยวอันนี้เป็น English for Hotel Staffนี่มีเฉพาะตัวหนังสือนะคะทีนี้ครูพูดเรื่องนี้มาทั้งหมดเพราะอะไรดูที่สไลด์เลยค่ะจำนะข้อควรจำนะคะ always read the title of a text and look at the pictures carefully then you can guess what it is about before you read it or prediction reading the text is then easierรู้ความหมายไหมคะนักเรียนเขียนลงไปนะอันนี้ข้อควรจำนะเป็นสิ่งสำคัญด้วยหลายคนในขณะที่นักเรียนจดเรียนฟังครูนะคะหลายคนหรือรวมถึงคนจำนวนมากมายคิดว่าการจะอ่านภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องต้องรู้ความหมายของคำศัพท์เยอะๆหรือต้องรู้ทุกตัวทุกคําในบทอ่านนั้นๆใช่หรือไม่จากวันนี้ที่ครูพูดมาตั้งแต่ต้นนะคะคาบแรกจนนี้เข้าคาบที่สองแล้วเนี่ยบอกครูได้หรือยังว่าการอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจจำเป็นต้องรู้ความหมายของคำศัพท์ทุกคำไหมไม่จำเป็นนะคะวันนี้มีอยู่สองเรื่องที่เป็นเทคนิคในการที่จะอ่านเรื่องให้รู้เรื่องนะคะตอนนี้นักเรียนจดตรงนี้ไปก่อนอ
ครูอ่านอีกครั้งนะคะ always read the title of a text and look at the pictures carefully then you can guess what it is about before you read it or prediction reading the text is then easierคนที่เขียนเสร็จแล้วนะคะคนที่ลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ลองดูความหมายสิเขาบอกเราว่าไงมีคำว่า remember เป็นข้อควรจำเราต้องจำไว้ใช้นะคะนักเรียนจะเรียนสูงขึ้นนะระดับมหาวิทยาลัยเมื่อจบม.6 แล้วเนี่ยต้องเรียนตอนระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะในการที่เราจะอ่านข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษนะให้รู้เรื่องเราจะมีวิธีการไหนบ้างวันนี้มี2 อย่างคือให้ดูรูปกับดูอะไรชื่อเรื่องดูตรง remember ตรงนี้ให้อ่านอะไรคะ always read the title ก็คือชื่อเรื่องนั่นเองให้อ่านชื่อของเรื่องหรือชื่อเรื่องแล้วให้ดูอะไรดูรูปภาพอย่างระมัดระวังก็คือดูอย่างพินิจพิเคราะห์นะ then จะทำให้เราทำไมคะถ้าเราไม่รู้ก็แสดงว่าเราต้องทำไมเดานะคะ guess เดาเมื่อดูรูปแล้วดูชื่อเรื่องแล้วเหมือนที่ครูยกให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะ English for hotel staff นั่นแหละไม่รู้จักคำว่า staff แต่รู้แล้วว่ามันเป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมจะเกี่ยวด้านไหนไม่รู้แต่มันก็อยู่ในอาณาเขตเนี้ยนะ then you can guess what it is about เราจะทำให้เราสามารถเดาดีมากเดาว่า what it is about เดาว่า about เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอะไรก่อนถูกต้องก่อนที่เราจะอ่านมันหรือ predict คือการทำนายคือเหมือนเดานั่นเองนะ predict guess นี่ความหมายใกล้เคียงกันนะการเดากันทำนายแล้วจะทำให้อะไรคะ reading the text is then easierจะทำให้การอ่านมันเป็นยังไงขึ้นง่ายขึ้นทำให้การอ่านมันง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรอ่ะแค่2ข้อนี้แค่2เรื่องนี้ไม่ใช่วันนี้ครูปัทมาสอนว่าอ๋อจะอ่านให้รู้เรื่องเนี่ยดูรูปให้เข้าใจอ่านเรื่องให้เข้าให้อะไรอ่ะเดาคืออ่านเรื่องแล้วตีความหมายให้ออกแล้วจะทำให้เราอ่านเรื่องนั้นเข้าใจไม่ใช่นะมันจะมีส่วนอื่นมาประกอบอีกนะคะแต่วันนี้เอาแค่2อันนี้ก่อนนะอ้าวมาดูที่ภาพนะมาดูที่ภาพนี่ให้ดูรวมก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นใกล้ๆดูที่ภาพนะคะยังไม่เห็นตัวหนังสือที่ชัดเจนใช่ไหม